สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันศุกร์ที่21มกราคม2565จะมีการแข่งขันศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022รอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม B นัดแรกเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในเวลา 19.00 นตามเวลาประเทศไทยณสนาม DY Patin Stadium เมืองนาวีมุมไบประเทศอินเดียสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับก่อนจะถึงเวลาการแข่งขันทางช่องก็จะมาพรีวิวฟุตบอลคู่นี้ให้ฟังกันก่อนนะครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเริ่มจากทีมชาติไทยทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2022โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าโควต้าลุยศึกฟุตบอลโลกให้ได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันโดยหากจบในอันดับที่1ถึง5ของการแข่งขันรายการนี้ได้สำเร็จก็จะตีตั๋วไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทันทีสำหรับผลงานในศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดในปี2018สามารถทะลุถึงรอบรองชนะเลิศก่อนพ่ายให้กับออสเตรเลียในการดวลจุดโทษ1ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จากนั้นจึงแพ้ให้กับทีมชาติจีนในรอบชิงอันดับที่3 1ประตูต่อ3ทำให้คว้าอันดับที่4ไปครองส่วนผลงานที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้คือการคว้าแชมป์ได้1สมัยในปี1983การแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาบาแก้วที่อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและออสเตรเลียนำทัพมาโดยกุนซือหญิงชาวญี่ปุ่นอย่างมิโยโอกาโมโตะขนาดที่ขุมกำลังนักเตะก็ขนกันไปแบบชุดใหญ่ซึ่งแข่งตัวหลักทุกคนก็ต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงประเดิมสนามกันอย่างพร้อมเพียงไม่ว่าจะเป็นสุนิสาสร้างไทยสงพิสมัยสอนใสศิราวันอินตมีธนีการแดงดารวมถึงสุชาวดีนินทำลงด้านสภาพความพร้อมของทีมชาติฟิลิปปินส์ส่วนทางด้านของแข้งสาวทีมชาติฟิลิปปินส์ผ่านเข้ามาเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยการเอาชนะเนปาลและฮ่องกงส่งผลให้คว้าแชมป์ของกลุ่ม F ในรอบคัดเลือกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเว้นว่างไปถึง4สมัยโดยผลงานในครั้งที่ผ่านมาคือการคว้าอันดับที่6ไปครองซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดทีมสาวฟิลิปปินส์ชุดนี้นำทัพมาโดยอาเลนสตาลิสเฮดโค้ชชาวออสเตรเลียเซอร์เบียวัย48ปีที่เคยพาทีมสาวออสเตรเลียคว้าตั๋วบอลโลกในปี2015และ2019โดยทีมชุดนี้เพิ่งเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกามานานถึง1เดือนซึ่งแข้งสาวทั้ง23คนมีคนที่ค้าแข้งอยู่ในลีกชั้นนำของต่างประเทศอยู่ถึง17คนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่น่าจับตามองมากที่สุดคงหนีไม่พ้นควินเลคิวซาดามิดฟิลตัวรุกเชื้อสายฟิลิปปินส์อเมริกันวัย24ปีที่ปัจจุบันกำลังค้าแข้งอยู่ในลีกของญี่ปุ่นซึ่งเคยยิง2ประตูใส่ทัพชบาแก้วมาแล้วในศึกชิงแชมป์เอเชีย2019ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยเราจะมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทีมชาติไทยวราพรบุญสิงห์เป็นผู้รักษาประตูสุนิสาสร้างไทยสงวารุณีเพชรวิเศษพิสมัยสอนใสกาญจนาพรแสนคุณศิราวันอินตมีพิกุลเขื่อนเพชรอรพินแหวนเงินนิภาวันปัญโยสุธนิการแดงดาและสุชาวดีนินทำลงรายชื่อที่คาดว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงของทีมชาติฟิลิปปินส์อินาปาราซิออสเป็นผู้รักษาประตูฮารีลองโซเฟียแฮริสันทาร่าเซลตันเจสสิก้าไมคราสทาเนียแอนนิสคาร์มิลลี่โรดิเกสซาร่าคาสตาเนดาอาเนก้าคาสตาเนดาควินเลคิวซาดาและชันเลอร์แม็กเดเนียลเราจะมาดูฟอร์มการเล่นในรอบคัดเลือกของทั้งสองทีมกันครับเริ่มจากทีมชาติไทยวันที่5เดือน9 2021ชนะปาเลสไตน์7ประตูต่อ0วันที่19เดือน9 2021ชนะมาเลเซียไป4ประตูต่อ0ฟอร์มการเล่นในรอบคัดเลือกของทีมชาติฟิลิปปินส์วันที่24เดือน9 2021ชนะฮ่องกงไป2ประตูต่อ1วันที่18เดือน9 2021เอาชนะเนปาลไป2ประตูต่อ1ผลงานในการพบกันครั้งล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายวันที่12เดือน4 2018ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3ประตูต่อ1ถ้าเราจะวิเคราะห์เกมในแมตช์นี้เราก็จะเห็นว่าเกมนี้ประเดิมสนามของแต่ละทัวร์นาเมนต์มักจะเป็นเกมที่ยากและจะมีความกดดันสูงโดยเฉพาะในการแข่งขันรายการที่มีความสำคัญ
และมีเดิมพันสูงแบบนี้ทำให้ประตูแรกที่จะเกิดขึ้นในเกมนี้จะมีความหมายและส่งผลต่อรูปเกมหลังจากนั้นเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ดีหากเปรียบเทียบศักยภาพและประสบการณ์ของผู้เล่นในเวทีใหญ่ระดับนานาชาติแล้วทัพชาบาแก้วยังเหนือกว่าอยู่พอสมควรแม้ว่าแข้งฟิลิปปินส์จะค้าแข้งอยู่ในลีกใหญ่อยู่หลายคนด้วยกันแต่ถึงกระนั้นแข้งทีมชาติไทยก็จะประมาทไม่ได้เป็นอันขาดโดยจะต้องมีสมาธิกับเกมอยู่ตลอดและไม่ผิดพลาดเองง่ายเกมนี้หากทีมชาติไทยยิงประตูขึ้นนำได้ก่อนก็น่าจะคลายความกดดันและสร้างความมั่นใจได้ไม่น้อยทำให้น่าจะรักษาสกอร์ไปจนจบเกมได้ไม่ยากทว่าในทางกลับกันถ้าถูกขึ้นนำไปก่อนก็อาจจะทำให้ทีมเสียขวัญได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วยังเชื่อว่าด้วยดีกรีและมาตรฐานที่เหนือกว่าจึงมีโอกาสสูงที่สาวไทยจะประเดิมสนามด้วยการคว้าชัยได้ตามเป้าหมายผลสกอร์ที่คาดไว้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้2-0ก็อย่างว่าล่ะครับลูกฟุตบอลลูกกลมๆถ้ายังไม่ได้ลงทำการแข่งขันกันก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องรอรับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ